ากายดูมือดูหน้าตาจะได้ว่าปลอดภัยแน่ที่สุดไปแล้วนะไปดีนะเนี่ยไปดีปลอดภัยดูหน้าตาได้อิ่มมากเลยตายมันหน้าอิ่มมากแล้วมือเลยแบบเนี่ยแบบมั่นใจอะตายอย่างมั่นใจมากเลยเบิกบานแจ่มใสเลยเรื่องภาพนี้ปลอดภัยไปแล้วนะอะไรเงี้ยพยายามมั่นใจพยายามปลอดภัยพยายามสบายไม่มีความกังวลนะเราสังเกตนะทางร่างกายเนี่ยไม่มีภาวะความกังวลใดทั้งสิ้นเลยในการเดินทางครั้งนี้ในการเดินทางไปข้างหน้าเลยเนี่ยภาพเนี่ยไม่มีความกังวลใดทั้งสิ้นเลยทุกอย่างพร้อมพร้อมหมดเลยรถก็แบบถือว่าถูกไหมรถพร้อมมันพร้อมเครื่องยนต์พร้อมปลายทางก็พร้อมมีรถปลายทางชัดเจนผู้โดยสารต่างๆไม่ห่วงหน้าไม่ห่วงหลังนะครับพร้อมจะเดินทางก็ได้ซื้อว่าต่อไปเราก็จะเป็นนักเดินทางก็ต้องไปเราจะไปด้วยการดีไหมภาษากายเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมจะเริ่มด้วยใจงี้ภาษากายอ่ะแปลได้แต่แปลไม่ได้ที่จะทำนี้ทำไม่ได้อย่างนี้เลยแสดงว่ากรรมมากกรรมไรเดียวไม่ยอมปล่อยอ่ะกรรมกบกอดเก็บกรรมอย่างที่ผมว่าไงกรรมไว้ยึดมั่นถือมั่นไว้มันแปลไม่ลงไงแต่นี่เห็นไหมก็เลยสื่อดูพิโสตัวอย่างพิโสไปเป็นตัวอย่างดูมันอยากปลอดภัยอยากมั่นใจพี่ชายจะเป็นคนที่แข็งแรงมากถึงมากที่สุดทุกคนที่รู้จักมากคุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากคนถึงมากที่สุดก็ด้วยความที่กล่าวและความไม่เป็นแท้แน่นอนของชีวิตของทุกสรรพสิ่งจากที่เคยแข็งแรงสุดท้ายก็จากไปด้วยอ่อนแรงการอ่อนแรงนี่ก็เป็นธรรมะบทหนึ่งและความไม่เที่ยงไม่จางฉันท่านทั้งที่มางานวันนี้ก็จะได้มาซึมซับเห็นธรรมะข้อหนึ่งบทหนึ่งคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถามผู้วาชนได้แสดงธรรมบทหนึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการที่เงียบที่สุดแต่ดังมากที่สุดไม่มีคำกล่าวมีคำพูดในการจากไปของนายโสพลเซนเทนเป็นการแสดงธรรมบทหนึ่งขอใช้คำว่าเป็นพรีเซนเตอร์ทางธรรมะไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะเพราะทุกคนที่รู้จักผู้ดีว่าเป็นคนแข็งแรงมากแต่สุดท้ายก็จากไปด้วยโรคกล้ามเนื้อตอนแรกทีนี้เราท่านทั้งหลายก็ถ้าท่านไหนเราทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราก็มาจะมีบวชไหมบวชสามเณรไหมยืนยันอีกทีเนาะบวชสามตัวแบบนี้นะเนี่ยผมถามแบบนี้นะนี่บวชสามเณรบวชให้บวชฟ้านะทำดีไปก็ลงอันนี้ลงไปครับอันนี้มาลองดิลองดิข้าวเอาละแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีมากก็จะมาเล่นให้พี่โสนะฮะที่เคารพรักของพวกเราน้องๆพี่ๆญาติๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนต่อไปด้วยนะครับเพลงนี้ก็พูดถึงความตายก็จริงแต่ว่าชื่อเพลงเนี่ยชื่อว่าเกิดขอเชิญรับชมและรับฟังได้พร้อมกันครับพี่สงฆ์ฝากด้วยนะครับI'm not afraid to die.
ันนี้ซ้ำๆไปทุกวันแล้ววันนี้ห้ามบวชนะคะพรุ่งนี้บวชเป็นพระวันนี้บวชเป็นเนรนะคะวันนี้เป็นเนรเลยที่อยากจบและความ
ช่ว